ห้องพักวันนี้ทำความสะอาดห้องนี้เสร็จแล้วรอลูกค้าเข้าอย่างเดียวเลยเช็คอินเช็คอินให้ดูกันสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกล้องนี้ชื่นใจจังเลยเหมือนจะชัดมองเห็นไปหมดทุกอย่างเป็นกล้องที่มันติดกับคอมพิวเตอร์ชื่อ KER นะคะจริงๆแล้วเราใช้ Facebook ใช้โน้ตบุ๊กค่ะวันนี้อัดด้วยโน้ตบุ๊กจริงๆแล้วมันน่าจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังได้แต่ทีนี้พอเราเอากล้องตัวนี้เสียบไปพอเราอัดปั๊บเนี่ยค่ะโน้ตบุ๊กตัวนี้มือสั่นไอ้ยะความชรามาเยือนนะคะก็เป็นห้องธรรมดาธรรมดาที่มีแอร์อยู่ด้านนู้นด้านหลังข้างบนก็example house หรือว่า example room เลยนะคะห้องนี จริงๆกล้องที่ติดกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมูฟแล้วถ้าเราขับเคลื่อนหรือขยื่นมันก็ไม่ค่อยสวยภาพมันจะสั่นแล้วก็มันจับไม่นิ่งถ้าจับนิ่งแล้วจะแจ่มมากเลยภาพกล้องนี้ตั้งปุ๊บมันก็สวยทันทีก็มาคุยกันนิดหน่อยตามภาษาคนมีอะไรให้ทำตามชีวิตประจำวันของตัวเราเนาะวันๆของคนที่อยู่อ่าวไทยเนี่ยจริงๆไม่ต้องพูดถึงว่ามีคนถามว่ามีการพักผ่อนมั่งไหมมันเป็นเรื่องตลกมากเลยชีวิตของเราไม่เหมือนกับที่คนตั้งคำถามเรามานะเราก็พักผ่อนอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่ได้ทำงานมีบ้านเป็นของตัวเองมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้ว
แล้วก็มีบ้านส่วนเกินที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับท่องเที่ยวเราทำนาในแบบของเราอ่ะก็คือเรามีที่ดินมีบ้านเป็นนาเนาะแล้วก็มีคนมาเยือนเป็นข้าวมีวันเวลาของเราที่เราขายห้องให้เช่าเนี่ยเป็นราคาของข้าวที่เราทำนาของเรามาได้มาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปพักผ่อนอะไรอีกที่นี่ก็พักผ่อนมีความสุขมากอยู่แล้วความเป็นจริงเนาะเรามีชีวิตของเราแบบนี้เราก็ใช้ความถนัดแบบนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำให้กับตัวเราเองแล้วก็เราไม่รู้ก็ต่อไปแบบเหมือนคนกวนๆโอ๊ยเขาหน่อยแต่จริงเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกดดันเขาให้เขารู้สึกเหมือนแท้ในคำตอบเนาะก็เราไม่ได้ทำงานแล้วอ่ะเราอยากอยู่เฉยๆนะจริงๆที่เรามาอยู่เกาะพังงันเนี่ยเราอยากมีบ้านพักตากอากาศเป็นของตัวเองยามที่เราไม่ต้องไล่ล่าแล้วเราหยุดไล่ล่าแล้วค่ะเราพอแล้วเราเหนื่อยกับการออกท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานมามากแล้วมันไม่ได้เหนื่อยเพื่อเบื่อนะแต่เหนื่อยในเมื่ออายุเราได้ช่วงหนึ่งแล้วเราหยุดการทำงานประจำมาประมาณอายุ45นี่เราก็หยุดแล้วเนาะเราไล่ล่ามาตั้งแต่อายุ26 27นู่นแหละช่วงแรกช่วงเริ่มต้นชีวิตก็มาทำงานกรุงเทพครั้งแรกก็ไปทำงานก่อสร้างแบกปูนอยู่ในกรุงเทพรายวันเนาะจำไม่ได้แล้ววันละ55บาทตอนนั้นไอ้บัวหลวงอพาร์ตเมนต์อยู่ตรงดินแดงแล้วก็พักกับพี่สาวพี่เขยอยู่ที่สี่แยกอสมทเดี๋ยวนี้เป็นสยามคอนโดมิเนียมไม่ทราบว่าเขาเปลี่ยนชื่อไปหรือยังบัวหลวงอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นตอนก่อสร้างใหม่ๆเราก็ไปแบกหักปูนให้กับช่างฉาบมาจากบ้านนอกใหม่ๆชอบอ่านหนังสือศาลาคนเศร้าวุ้ยศาลาคนเศร้าสมัยก่อนนี้เขียนจดหมายไปเขาก็เอาเรามาพิมพ์หามิตรหาสตังค์ซื้อสแตมป์เขียนจดหมายตอบมิตรสนุกมากเลยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับจดหมายขอเพลงทางรายการวิทยุอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้เดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กเราสามารถพูดเรื่องของเราอัดลง YouTube ได้เลยแต่สมัยนั้นเราใช้ไอ้สแตมป์เนาะ25สตังค์ติดหน้าซองจ่าหน้าซองแล้วส่งให้มิตรเขียนจดหมายมาตามที่เขาเอาชื่อที่อยู่เราไปพิมพ์อยู่ในหนังสือศาลาคนเศร้าเล่มใดเล่มหนึ่งเราหามันไม่เจอแล้วมันเก่ามากแล้วเวลาบ้านเราช่วงมรสุมลมฝนพัดมาหลังคาบ้านก็เปิดหนังสือดีๆก็โดนฝนโดนน้ำเปื่อยยุ่ยไปหมดแม้แต่ใบสุทธิชั้นป.4เราก็ยังไม่เหลือเลยจากชีวิตของคนที่ไม่มีอะไรเนาะเหมือนกันมั้งเพื่อนๆหลายๆคนคงคล้ายๆกันกับเราคือเราเป็นลูกชาวนาแต่ไอ้เกาะพังงานนี้มันไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเราหรอกนะเราเป็นคนอย่างที่เล่าไปในคลิปก่อนๆเราเป็นคนบนฝั่งเราเพิ่งมาอยู่เกาะพังงานหลังจากเรากลับมาจากอเมริกาเราไปอยู่อเมริกา22ปีทำงานบากบั่นฟันฝ่าไปเอาเงินที่มันมี30ต่อ1บาท1เหรียญที่นู่นเนาะแล้วเอามาแลกบ้านเราช่วงไอ้ต้มยำกุ้งนี่เรารวยเลยเพราะว่ามัน55บาทต่อเหรียญ
เรากลับมาอยู่ที่นี่ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะเงินที่เราสะสมก็ชีวิตช่วงวัยรุ่นก็มีเพื่อนมีแฟนพอเราคิดว่าเราจะอยู่ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมันก็เปลี่ยนไปเนาะเราเคารพความคิดของคนน่ะในเมื่อเราต่างคนต่างอยู่กันไม่ได้เราก็ต้องอยู่ด้วยตัวเราเองให้ได้เท่านั้นเองมันเป็นเขาเรียกว่าปริญญาอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องร่ำเรียนมาจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปจนถึงเมืองนอกเมืองนาได้แล้วเราก็กลับมาก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เราเก็บไว้ตั้งตัวที่สิ่งที่คนกว่าจะได้มาวันนี้อ่ะมันเป็นความชื่นชมของความสำเร็จนะความสำเร็จกว่าจะมาถึงวันนี้มันก็เหยียบหนามอุปสรรคต่างๆพูดไปก็มันก็ไม่ต่างกันกับทุกคนหรอกทุกคนต้องฝ่าฟันอายุช่วงนึงอายุเท่าเราก็อาจจะมีเหมือนเราก็ได้นะชีวิตของคนเรามันเป็นเรื่องปกติของการต่อสู้เนาะแต่ว่าสามัญสำนึกอะที่เราจะต้องมีต่อชุมชนต่อตัวเราเองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเราการงานในบ้านเราอะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลตัวเองดูแลสรรแบ่งว่าเราจะใช้เวลากับตัวเราได้มากมายขนาดไหนเราจะแบ่งการบริหารงานให้ตัวเองให้กับงานที่เรามีได้มากมายขนาดไหนด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรารู้ตัวเราเตรียมตัวไว้ต่อให้มันมีวิกฤตมากๆเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันหรอกไม่ต้องยั่นมันบ่ยั่นดอกเด้อประมาณนี้แหละบ่มีอีหยังที่เฮ็ดให้เฮาท้อแท้ได้ดอกเมื่อยกับพักหายเมื่อยกับเฮ็ดต่อมันเป็นเรื่องปกติบ่จำเป็นต้องจบปริญญาตีปริญญาโทบางทีคนบ่มีความหูคือเฮาเนี่ยเฒ่าปานนี้แล้วเพิ่งจิจบกศน.ได้2ปีเด้อค่ะอายุ53นี่เรียนหนังสือได้กศน.ม.ปลายปี2526แล้วก็ปล่อยชีวิตไปเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตฟันฟ่าอุปสรรคมาโดนเติบเลยล่ะกว่าสิมาฮอดมื้อนี้ผ่านมามืดผ่านมาหลายอันคนเป็นมากกะหลายแล้วก็ลังเทื่อก็ให้คนขี้ตัวหลอกใส่เฮาย่อมค่ะย่อมเพื่อเฮาอยากแข็งแกร่งอยากเลี้ยนลูกอยากให้เฮามีได้คือเพิ่นการที่เฮาสิมีคือเพิ่นนี่เฮาก็บ่จำเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบว่าเป็นหยังเฮาบ่มีคือเพิ่นคันเฮาอยากสิมีเฮาก็เบิ่งตัวอย่างเขาจริงๆแล้วในครอบครัวเฮาก็คือกันได้พี่น้องขั้นต่ำกันมาลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันยังมีความเป็นอยู่แตกต่างกันบ่คือกันดอกเด้ออันนี้มันเป็นเรื่องที่เฮาสิไปคาดหมายให้เพิ่นคือเฮาก็บ่ได้เฮาสิคือเพิ่นก็บ่ได้มันเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตการมีชีวิตชะตากรรมของการเป็นมนุษย์เฮาเนี่ยสามัญสำนึกเท่านั้นที่เฮ็ดให้เฮาฮู้ผิดฮู้ถูกที่ดันทุรังอยากที่เป็นคนที่เอาเปรียบคนก็เป็นได้บ่เป็นหยังดอกการเอาเปรียบคนแล้วมันมีความสุขบ่โดนดอกเด้อสิบอกให้คือยังการที่มีบิสเนสเป็นเจ้าของธุรกิจไปแล้วเนี่ยเห็นว่าฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยอุ้ยคิดแพงๆฝรั่งราคานี่คนไทยราคานี่อุ้ยบ่ควรเฮ็ดดอกเด้อเป็นตาหน้าซังเด็กเฮ็ดกับเฮ็ดให้มันคือๆกันเพราะว่ามนุษย์เสมอภาคกว่าเขาสิซื้อตั๋วเครื่องบินมาฮอดบ้านเฮานี่บ่แม่นน้อยมันบ่แม่นถึกๆแล้วเฮาก็บ่จำเป็นที่สิต้องไปเฮ็ดให้เจ้าของเฮาเองให้เขาเอาไปเว้าว่าโอ้ยไปเทื่อเดียวกับพ่อสู่ให้เขากลับมาแล้วกลับมาอีกดีกว่าเพิ่งเกาะพังงั้นนี่เด้อเขามีบิสเนสหลายอย่างที่เอาเปรียบลูกค้าเนาะมอเตอร์ไซค์ให้เซาก็เอาเปรียบตรงที่ว่าคันไปล้มมาแล้วเขาคิดแพงเด้รถใหม่ๆนี่แท้นึง 1,500 บาทพุ่นเด้คิดถ้าล้มถือสิล้มหลายล้มน้อยมี10แพ้กับ 15,000 พุ่นล่ะเข
าคิดเอาอย่างสั้นมือหนึ่ง250น้ำมันบ่รวมคันรถเก่าๆหน่อยเขาก็คิดถึกแต่รถใหม่ที่เขาเอามาให้เซาทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถนี่โอ้ยไปส้นหน่อยหนึ่งบุ๊บหนึ่งกับ8,000เด้อรถใหญ่รถเก๋งนี่รถกระบะนี่โบแมนถึกถือเขาต้องเอาไปเขาให้สร้างเฮ็ดให้กว่าติดไปเฮ็ดให้มันมาเบิ่งดีกับโบแมนราคาบาท2บาทฝรั่งบางคนก็โอ้ขี้ที่หลาย เป็นหยังจังแพงแค่นี้นึงว่าเฮ็ดคือหยังเฮาเป่าๆมันก็ได้ก็ดีเนาะแต่คนส่วนหลายเติบอยู่ที่มาดอกเก็ตอุบัติเหตุบางคนก็ถึงกับพิการบางคนก็ถึงแก่ชีวิตไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์เด็กน้อยวัยรุ่นหรือบ่รุ่นนี่คันเมาแล้วขับมอเตอร์ไซค์นี่บ่แนะนำแต่ว่าคันเพิ่นดันทุรังไปเพิ่นก็เจ็บละมือแรกก็อาจสิขยโยกขยเยกไปไหนมาได้คันมันบ่หลายมือที่2ที่3นี่โอ้ยบวมตุ้ยเป็นเถียดที่ถึงตัวกว่าสิหายคันไปหาหมอเขาก็คิดอินชัวรันเขาเอาประกันเด้ออินชัวรันประกันอุบัติเหตุโรงพยาบาลเอกชนทั้งนั้นเด้อทั้งเกาะพะงันมีแต่แพงๆเด้โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลเกาะพะงันอินเตอร์โรงพยาบาลไหนเวสเทิร์นอินเตอร์ป๊อดเพิ่นละหวานหมูเลยเด้คันฝรั่งล่มรถล่มเก็บแพงว่าซั่นแค่เฮาแจ้งว่าจะห้องพัดลมคืนนึงฝรั่งบางคนก็ฉันสิอยู่หาคนเด้อฉันเอาราคานี่เด้อ3-400ปัดโถเฮาก็มันนั่งคิดมันคือเอาเปรียบหลายแท้วะแทนที่มันสิอยู่หลังละ2คนมันสิอยู่หาคนมันสิบ่มันสิมาหารกันใจก็เลยมันฉลาดกับเฮาหลายก็เลยบ่ก็เลยบ่ขายมันปิดมันอยู่แล้วบ่เอาเลยลูกค้าปิดมันอยู่ประมาณ 3-4 เดือนเขาก็มาถามอยู่นั่นแหละให้เซาบ่ให้เซาบ่ตอนหลังมาเฮาก็เลยเฮ็ดบังกะโลแบบเอาให้มันขายของออนไลน์ของบ่ของไอ้ Google เสิร์ชหาไอ้ Agoda เด้อแล้วก็booking.com แล้วก็ hostel.comบัดกดหาคัมมอนบังกะโล COMON บังกะโล BUNGAL ALOW เด้อเดี๋ยวมันก็ขึ้นพลึบมาสแตนด์อัพให้เห็นกดเบิ่งลิงก์ใดก็ได้มันก็เข้ามาหามันสิมีรูปอยู่เป็นพันๆรูปดอกลงเอาเองแล้วเฮาก็บ่ได้เครียดคาดคิดว่าไอ้ YouTube นี่มันสิมันเป็นมานั่งเว้าอยู่มื้อนี้ลำๆๆเพราะว่าเฮาเบิ่งไอ้ซองของสารคดีเบิ่งหนังแน่เบิ่งฟังพระอาจารย์ที่เพิ่นเล่าเรื่องธรรมะแน่ตอนหลังมาห่วยไอ้เฮาเอาที่อยู่เฮาลงอยู่ใน Google Map แหมมันก็ให้เฮาเข้าแอดพอเข้าแอดแอคเคาท์เสร็จแล้วมันกลายเป็นโดดเด้งมาหา YouTube แม่เฮาก็เลยมันก็แล้วแต่มันตอบอีหยังมามันแน่ก็บ่ฮู้มีเขาเอิ้นพินอีหยังจดหมายมาหาเฮานําเด้ตะกี้นี่เฮาบ่สนใจเด้กูได้เฮ็ดมันดอกทีนี้เฮาก็ขายห้องออนไลน์นี่แหละบัดจองเปิดปีนึงทุกฟูมูนเต็มมืดเลยของเฮามันบ่แพงเด้เนาะแล้วฝรั่งมันมาอยากสิจ่ายของถึกๆแต่ไปกินไปเที่ยวนี่แพงมันบ่ว่าดอกราคาเดียวกับเมืองนอกมันก็บ่จมเฮาก็อาศัยว่าที่แรกอ่ะขายแค่2คืนต่อ1แอคเคาท์นะการจองคือต่ําสุด2คืนต่อหลังมาเจ้าของรู้สึกว่าว่ามันออกกําลังเกินไปนะออกกําลังหลายโพดมันเมื่อยมั้ยเมื่อยว่าเอ้ย2วันเองว่าซั่นดิเฮาก็ตั้งไป3คืน7คืนจังเสียมันก็เลยกลายเป็นเฮาได้โอกาสตรงที่เฮาตั้งโปรแกรมเขามีโปรแกรมออโตเมติกให้ตัวแตะให้เฮาเลือกเอาว่าเฮาสิเฮ็ดให้ขายของจักมือแต่ขยันหลายๆก็ขายมือต่อมือก็ได้บ่มีใครว่าดอกแต่ว่าเฮาสิบ่มีเวลามันนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์เช็คอินเด้แล้ว
การเฮ็ดบังกะโลถ้าเฮาเอาเข้าเว็บไซต์แล้วมันก็สิดังไปทั่วโลกพุ่นแล้วเว็บไซต์นึงอ่ะมันมีตั้ง153ภาษาพุ่นตัวเขาจังจองมาฮอดเฮาแล้วยิงคนที่มีห้องหลายๆ30 50ห้องขึ้นไปนี่โว้ยโรงแรมหาดาวยืนตายยืนต้นตายพุ่นแล้วยืนตึกตายแม่ล่างใครบ่ใครเขาสิไปเอาของแพงๆเนาะเขาก็ต้องการของถูกไอ้โรงแรมแบบไอ้สปายเพเทียลเนี่ยแบบบังกะโลกับโฮสเทลเนี่ยมันมาตีตลาดพวกนี้ตายอะไรเด้ไอ้โรงแรมแพงๆเฮาทดสอบไปนอนเหอะคืนนึงเฮา10,000หาเฮาไปมาแล้ว500เหรียญเด้ไปอยู่รีสอร์ทลาสเวกัส3คืน 1,500 เหรียญบ่ไอ้บ้าไปเล่นคาสิโนไปฝากธนาคารเพิ่นไว้บ่จักทอใดแล้วอย่างซั่นก็เคยอยู่มาแล้วมันหรูหราปานใดมันก็จะมีไอ้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างอยู่ในห้องล่ะแค่นั้นเองเฮาก็โอ๊ยบ่เอาแพงดอกเอาแค่นี้ถ้าเราเฮามี5หลังมันขายหมด5หลังมื้อละ 5,000 หลังละ 1,000 ติดแอร์ถ้าใครบ่อยากได้แอร์ให้มัน500เท่านั้นแล้วเอาไปแต่พัดลมก็เอา500งั้นมันบอกว่าเอาแอร์มันมาจ่ายอีก500เฮาก็ได้คือให้มันแตกต่างราคาไปโลดบ่จําเป็นบ่อยากได้เฮาก็บ่ต้องไปยกคัดเอาให้เพิ่นบ่เฮ็ดอีหยังเฮ็ดเป็นคัดเอาอยู่ข้างนอกให้หมดแม่แต่น้ำเด้อคันเฮาเฮ็ดราคาบ่แพงเฮ็ดไอ้บ้านพื้นๆเนี่ยเบสิกเนี่ยแล้วสายไฟก็บ่ต้องไปเฮ็ดสายให้มันขึ้นฟ้าดอกบ่ไปตั้งเสามันลอยท่อลงท่อดีๆเลยใส่ของนั้นของนี้บ่จําเป็นที่สิต้องเฮ็ดสายระย่องระย่างเพราะเฮาเคยอยู่เมืองที่มันบ่มีสายไฟเนาะฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเคยได้ยินฟุตบอลทีมฟิลาเดลเฟียบ่เนาะนั่นล่ะเฮาก็เลยโอ้บ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านดีเฮาเฮ็ดแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าเฮาลงท่อเอาสายร้อยท่อลงมาเป็นตั้งแต่เริ่มต้นที่เราจะสร้างบ้านเด้อมันก็ได้บ้านที่เบิ่งบ่มีสายไฟยุ่งๆอ่ะสายไฟยุ่งๆมาหาเฮาอ่ะแล้วแต่เพื่อนบ้านบ่สอบลงทุนใส่ท่อก็แล้วแต่เขาแล้วเนาะเฮาก็มันลงลุยลงท่อกับบ่ท่อใดดอกว่าให้มันเบิ่งเรียบร้อยแล้วมันก็จะเบิ่งดีไปนานเติบพุ่นเด้มันเฮ็ดให้เฮามีระเบียบเรียบร้อยนํานี่แหละพอเฮาเปิดห้องให้คนจองมาทุกฟูมูนทุกเดือนเลยเด้ตะกี้นี่มีฟูมูนแค่ปีละครั้งเด้ช่วงปีใหม่คนมาล้นโก๊4 5แสนคนรับได้ด้วยก็เพราะงั้นแต่ว่าบ่มีหม่องนอนแม่บางคนหลายคนก็ไปนอนตามไอ้ที่มันมีน้ําตกแน่เพราะว่ามีน้ําอาบดิน้ําจืดน้ําหวานๆเนาะน้ําจากน้ําฝนอาบก็มีบางหลายคนหลายเลยนอนตามชายหาดแหละแล้วก็มาหาอาบน้ําจ่ายค่าอาบน้ําเอาอุ๊ยตะกี้นี่มันบ่ได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นบิสซิเนสโตแบบบ่ฮู้โตเลยว้าก็นึกว่าสิจะอยู่บ้านพักตากอากาศเงียบๆห่างๆหมู่จักหน่อยแต่เดี๋ยวนี้หมู่มันอยู่ติดกันเกยกันร้านอาหารติดริมรั้วนี่ที่ตรงข้างนี่ร้านหมูกระทะร้านจิ้มจุ่มนี่แม่ว้าดังติที่นี่เพราะว่ามันบ่มีร้านอาหารอยู่ฝั่งนี้หลายเนาะแต่ที่นี่ตอนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันบ่ค่อยมีคนกินแล้วคันราคาเขาก็ขายละในราคามีคนเสิร์ฟมันก็แพงตามภาษาว่าเขาก็คิดคนไทยฝรั่งทอกันแหละอาหารเมนูนึงก็200ขึ้นอยากเป็นผู้หังมั่งมีไปนั่งให้เขาเสิร์ฟก็200กว่าบาทต่อ1เมนูเด้อคันอยากกินถึกๆก็โอ้ยนี่ทางนี่ติดบ้านคือกันคุณป้าเป็นคนเฮ็ดครัวเองพัดให้เห็นเลยโอ้ย50บาทคือกัน
2อย่าง60มีไข่ดาวด้วย70บาทสุดสันดีโอ้ยอยู่เกาะพะงันค่าครองชีพแพงค่ะเพราะว่ากว่าของมันสิมาฮอดนี่มันต้องขึ้นเอาเขาสิส่งมาตอนเที่ยงคืนเด้อเรือออกเที่ยงคืนจากสุราษฎร์ของใส่ของกินนั่งไปมาเรือนอนมาฮอดนี่ 6:00 น.แม่ค้าก็สิไปเอามาขายแต่เดี๋ยวเนี่ยมันมีแมคโครโรตัสบิ๊กซีนี่มีมาดนประมาณ 5-6 ปีแล้วขยะอยู่เกาะพะงันนี่โอ้ยหลายคักทุกเดือนผู้มุ่นปาร์ตี้เบียร์นี่แม่รู้หูบ่ว่ารถเบียร์ขึ้นมาเกาะพะงันนี่เป็นเดือนนึงอ่ะเป็น10เที่ยวเป็นร้อยเที่ยวพุ่นละมั้งกว่าสิ cover คนได้หมดแต่โรงแรมใหญ่ๆไอทีราคาหา 6,000 หรือ 10,000 หา 30,000 ก็มีเด้อลองสืบหาเอา 4,000 ว่าพุ่นแล้วระดับเดียวก็ 4,000 ว่ามีตั้งแต่ถูกสุดถึงแพงสุดแม้อยู่เกาะพะงันนี่การเฮ็ดบ้านพักให้คนเช่าเนี่ยนะให้คนอยู่ถ้าเฮาบริหารจัดการของเฮาโดยที่เฮาบ่เอาลูกจ้างหลายๆเอาเฉพาะช่วงเวลามันบีซีหลายๆอย่างของเฮานี่ผู้เฒ่าคนนึงเฮ็ดได้ช่วงที่มันบีซีหลายๆเฮาก็หาคนมาอยู่นําคนนึง2คนให้เงินเดือนนักๆถ้าคนเดียวเด้อถ้ามันบ่เอาให้2คนบ่มาหายมันไปโลดมันหนักเด้งานหนัก 2-3 หมื่นไปเลย 2-3 เดือนจ้างมันเด้อบอกมัน3เดือนหายหนักๆขี้ข้านมันสิอยู่ต่ออีกเฮาก็บอกขออนุญาตจ้างแค่นี้เด้อพอใจโอ้ยมีแต่จ้องห่วยอย่าให้ใครเด้อให้หนูไม่ได้เฮ็ด3เดือนเป็นแสนเดือนเดือนอีหลีเด้คันเฮาเฮ็ดเองโอ้ยเฮาก็เหลือเป็นแสนคือกันน่ะเฮาบ่จ่ายที่นี่ต่อหลังๆมาเฮาก็แบ่งให้คนเขาแดพี่น้องว่องไปบางที่เขามีปัญหาเขาก็ติดโทรมาบอกเองดอกเฮาก็เต็กกี้นี่โอ้ยเป็นคนบ่อยากให้ขาดให้เขินแม่ต่อหลังมาโอ้ยมันต้องเบิ่งแย่งเจ้าของก่อนเนาะอายุขนาดนี้แล้วเฒ่าปานนี้พักผ่อนอยู่บ้านพักตากอากาศเป็นของตัวเองนี่แหละดีแล้วอยากสิเปลี่ยนบรรยากาศกับมีตังหาหลังแม่ง่ายไปที่อาทิตย์ละหลังละหลังนอนตอนบ่มีลูกค้านอนให้มันฮู้ว่าห้องเนี่ยมันสะอาดบ่มันมีเสียงไอ้กระรอกกระแตจิ้งจกตุ๊กแกยามค่ำคืนเขาย่านบ่เฮาต้องเบิ่งนำเด้อนอนให้มันชินไปเลยว่ามันเป็นบ้านที่เฮาต้องดูต้องแลแล้วก็ระบบน้ำคันมันเป็นน้ำยดน้ำหยังเฮาต้องฮู้จักว่ามองที่เฮาไปเฮ็ดว้าวอยู่นอกบ้านใจมันไวโลดเลยบางทีฝรั่งลืมปิดน้ำเด้อล้างมือเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำเครื่องปั๊มมันก็สิเฮ็ดงานห้องจิ๊กๆๆดอกคันน้ำมันไหลแห้งมันสิห้องมันสิค้างจังซั่นล่ะคันน้ำมันไหลแบบเขาปิดบ่สนิทนี่มันสินานๆจึกสักเทื่อนึงดอกคนที่เป็นพวกสั่งเขาสิฮู้ดีอยู่ดอกว่าไอ้นี่น้ำรั่วใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเสียงปั๊มมันดังเนาะเขาสิบอกยังสิเขาก็เบิ่งเอาห้องไหนเขาก็ไล่ปิดคันมันหยุดจืดเขาก็ฮู้เลยว่าห้องนี้เขาก็ปล่อยอันไหนเดียวเจ้าของไอ้คนพักมันสิไปหาตามเขาเองอุ้ยเธอห้องน้ำชั้นมันโบไหลนี่ก็ฮู้แล้วเขาก็บอกเขาว่าอ๋อน้ำมันลิกมัน leaking it's leaking waterก็บอกอธิบายเดี๋ยวเขาก็เฮ็ดให้เฮาเองเลยก็แค่ว่าเฮาเว้าได้ผู้ตอบก็เขาได้มันก็บ่ได้เป็นเรื่องที่เฮ็ดให้เฮายากเย็นแสนเขียนอีหยังดิเฮาว่ามันเป็นชีวิตง่ายๆเด้อฝนบ่แรงน้ำบ่ท่วมแม้ไม่แรงไม่ท่วมดีคักเลยการเป็นคันชีวิตพอแล้วเด้อเฮ็ดต่อยอดเอาเด้อคันมีที่มีบ้านฐานซื้อคอนโดอยู่กรุงเทพสัก 2-3 ยูนิตนี่ถ้าคนมีโอกาสเด้อเฮ็ดได้เด้เพราะว่าฝรั่งเขาสิเข้ามาพักเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดคอนโดให้เป็นห้องคือยังห้องโดมิทรีอยู่กันได้หลังนึง 4-5 คนนี่โอ้ยมือนึงก็ได้เป็นพันเหรียญพันบาทไปมือละพันย่ามผู้เฒ่าแล้ว 2,000 นี่บ่พอกินบ่สิกินหลายปานใดบ่เพราะว่าก็ดีกว่าให้
ถือลือว่าสิให้คนไทยเช่าในราคาบ่ต้องแพงหลายนะเดือนนึง 7-8,000 ไอ้ของเฮาถ้าเฮาคิดว่ามันบ่คุ้มก็ 20,000 ไปโลดให้เขาเช่าเป็นปีเอาก็สะดวกการมีคอนโดก็ดีคือกันแต่ถ้าเฮาอยู่ในกรุงเทพมันใส่จ่ายหลายอยู่นี่บ่จำเป็นเด้ลางเทื่อ20,000-30,000จังสิจะไปซื้อของแมคโครโลตัสจักเทื่อนึงบิ๊กซี่เพราะว่าหมวกใส่หมวกขัวทั้งนี้ก็แม่นบิ๊กเอ7-11หมวกใส่ทั้งนี้ก็7-11 Family Mini Mart อยู่ติดกันโอ้มันแข่งกันขายของอย่างเดียวกันคีมกันแดดกับไอ้ที่มันท่าหนาเฮานี่โป๊ะมันไปโหลดซองละ39 บาทลิปสติกสีแดงๆนี่เด้อวันสันในในเซเว่นก็มีขาย100 กว่าบาทเองแบบสีแมทแมทนี่จะเอาสีใดถ้ามันโหลดให้มันสดใสเนาะแต่ถ้ามือใดได้เฮ็ดความสะอาดแล้วเอามาลงก็อยากให้ฮู้ว่าคอนเทนต์ของเฮาคือคนเฮ็ดบังกะโลสำหรับสะพายเปเที่ยวบอดี้เฮดแบบบูติกคนเฮดบูติกมันสิต้องใส่เสื้อผ้าอย่างสวยมันนั่งเว้าดีๆบอดี้เป็นอุญุอัญญะคือเฮาดอกเด้อเว้าให้มันครบเกือบ30นาทีแล้วเด้นี่มื้อนี้อย่าลืมเด้อกด Subscribe เด้อคนที่เข้ามาใหม่เด้อกดติดตามใส่กระดิ่งให้นำคนเก่าอยากได้อยากเข้าใจอีหยังอยากให้เล่าเรื่องอีหยังคอมเมนต์ไว้เด้อแล้วใครอยากคอมเมนต์ด่าอีหยังก็ได้บ่ว่าดอกเฮาสิได้มาตอบจะได้มีคอนเทนต์คุยต่อแต่คันอยากใส่ชีวิตที่มันพอเพียงพอประมาณคันมีทุนแล้วต่อยอดชีวิตกันเด้ออย่าไปเฮ็ดให้มันปอดตอนผู้เฒ่าแล้วเป็นผู้เฒ่าห่างๆเฮาต่อยอดแบบเฮ็ดบังกะโลแบบนี้เฮาเฮ็ดให้เฮามีมูลค่าเพิ่มที่ดินกับที่ของเฮานําเด็กคันเฮาสิฮื้อสิหยังเฮาให้ฝรั่งเซาที่เป็นระยะ10ปี15ปีนี่เฮาก็ยังได้ของเฮาคืนคือเก่าแต่ว่ากว่าจะ15ปีปีนี่คอยหาอายุ53อายุ68เท่าปานนั้นแล้วคิดแล้วคันเข้าเอามาหายปีละ2ล้านเก็บไปเลย10ปีเนาะ20ล้านง่ายสิตายให้เพราะว่าฝรั่งเขาซื้อบ่ได้ดิที่ดินทั้งนี้นอกจากเฮาคนไทยคันเขาแต่งงานกับคนไทยเขาก็คนที่แต่งงานนำก็ครอบครองที่ดินได้แค่ 48% เด้อ2คนผัวเมียเฮามีหลานสาวมาให้เป็นนอมินีเด้เขาแต่งงานกันแล้วเขาเป็นสายเลือดเฮาก็เลยเป็นนอมินีให้เขาไปโดยที่เฮาบ่ได้ตั้งใจว่าเฮาสิได้เป็นหุ้นส่วนกับเขาดอกเพราะว่าเฮาเป็นคนเจ้าของที่ดินได้ก็เลยกลายเป็นหุ้นส่วนออโตเมติกไป 52% ของมูลค่าเพิ่มของเพิ่นน่ะอุ้ยบ่จักกี่ร้อยล้านเฮาก็คันมือนึงเขาก็บ่ได้คิดทั้งลบดอกว่าคันเขาคนเอาเงินกลับประเทศไปอย่างเดียวให้เฮาเป็นหนี้ตอนนั้นก็ตายไปแล้วล่ะสั่งหัวมันแต่จริงๆแล้วอันนี้บ่ควรคนที่เป็นนอมินีคนเขาไม่เฮ็ดบิสเนสเพื่อเขาถ้าเขาบ่อยากตายน้ำกันเขาคงบ่แต่งงานกันเนาะเฮาต้องสนับสนุนเด้อญาติเฮาคนครอบครัวเดียวกันก็เฮาต้องเบิ่งต้องแย่งเขาเฮาก็สอนเพราะว่าคนไทยไปอยู่เมืองนอกเขาแต่งงานกับคนสวิตเซอร์แลนด์กันเขาไปอยู่เมืองนอกเขาก็มีทุนแล้วดิเขาก็ยังได้กลับมาเฮ็ดบิสเนสอยู่บ้านเท่านั้นแหละมันบ่ได้ยากเย็นอีหยังไว้30นาทีแล้วเด้อสิให้ต่อบ่นี่ถ้าให้ต่อเขียนไว้เด้อ เขียนไว้บ่มาต่ออีกเด้อว่าซั่นก็สิเว้าซะเพเฮละไปเรื่อยๆขอให้จิตใจเบิกบานสดใสคันมีความทุกข์อย่าไปเป็นทุกข์เด้อให้ฮู้ว่ามันทุกข์ซื่อๆแล้วเฮาก็เศร้ามันซะแล้วก็เฮาก็เฮ็ดชีวิตปัจจุบันของเฮาให้ดีที่สุดต่อยอดมันคันเฮามีกำลังมีโอกาสเฮาต่อยอดตัวเฮาเองนำเด้อขอให้ทุกคนมีความสุข
thank you สวัสดีค่ะแล้วเจอกันไหม